วัสดีค่ะคอนนิจิวะเป็นยังไงกันบ้างคะที่เมืองไทยนะคะเดี๋ยวก่อนที่นแวจะเปิดคลิปนะคะนแวก็ขอคุยนิดนึงนะคะเรื่องโรคระบาดนะคะตอนนี้นะคะก็เมืองไทยนะคะนแวเป็นห่วงมากเลยแล้วก็อยากจะให้คนไทยทุกคนดูแลสุขภาพแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะนแวก็ภาวนาอยู่ตลอดเวลานะคะก็ขอให้คนไทยทุกคนนะคะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็อย่าติดโรคภัยร้ายแรงเลยนะคะอันนี้เป็นความรู้สึกจากใจจริงๆเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะนแวก็ไปได้ผักมาเมื่อกี้นะคะไปที่ซูเปอร์ไปได้ผักมาก็เป็นอันนี้เป็นผักโฮเลนโซ่นะคะโฮเลนโซ่ก็เป็นผักปุยเล้งนะคะแล้วก็มีแครอทนะคะอันนี้ก็เป็นแครอทแล้วแวก็เลยว่าจะมาทำอาหารที่แบบว่าเป็นเมนูง่ายๆเป็นเมนูเครื่องเคียงนะคะภาษาญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าโฮเลนโซ่กอมาไอนะคะส่วนผสมนะคะก็มีไม่กี่อย่างนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะมีผักปุยเล้งนะคะผักปุยเล้งค่ะแล้วก็แครอทอันนี้ก็จะเป็นงาขาวนะคะเดี๋ยวนแวก็จะเอาไปคั่วนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นที่บดงานะคะค่ะที่เมืองไทยไม่มีเนี่ยเราจะใช้เป็นครกก็ได้เราใช้ครกแล้วก็ตำเอานะคะก็จะได้เป็นงาบดเหมือนกันนะคะอันนี้ก็โชยุนะคะคือซีอิ๊วญี่ปุ่นนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะส่วนผสมก็มีเท่านี้เองนะคะอย่างแรกนะคะเดี๋ยวเราก็มาหั่นผักปุยเล้งกันก่อนเลยนะคะเราหั่นประมาณสัก3เซนนะคะหั่นพอค่ำค่ะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเอาไปต้มกันนะคะแครอทนะคะเราก็มาขูดเขานะคะให้เป็นเส้นๆนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราต้มเนี่ยแครอทเขาจะได้สุกง่ายค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาคั่วงากันนะคะอิริกอมะเนี่ยนะคะก็เป็นงาที่เขาคั่วมาอยู่แล้วนะคะแต่นแวนะคะต้องการเพิ่มความหอมของงาก็เอามาคั่วอีกรอบนึงนะคะเวลาเราคั่วนะคะเราก็ใช้ไฟปานกลางถึงอ่อนนะคะแล้วก็คั่วไม่นานนะคะให้พอมีกลิ่นหอมแล้วก็เสียงงาเนี่ยเขาจะดังขึ้นมานะคะเวลาคั่วนะคะคั่วแป๊บเดียวพอค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็เอางาเนี่ยนะคะมาบดกันค่ะชามบดงานะคะเขาก็จะใช้สำหรับบดงาโดยเฉพาะเลยนะคะโดยบริเวณรอบชามเนี่ยนะคะเขาก็จะมีลายเส้นนะคะเป็นลายร่องลึกๆนะคะแล้วก็เวลาเราใส่งาไปนะคะเราใช้ไม้บดนะคะทำให้ตัวงาละเอียดนะคะแล้วเขาก็จะมีกลิ่นหอมขึ้นมานะคะนแวจะบดงานะคะได้ความละเอียดประมาณนี้นะคะเพราะว่าพอเรายิ่งบดให้ละเอียดกลิ่นหอมของงาก็จะมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราก็มาต้มผักปุยเลี้ยงกันก่อนนะคะนแวใส่ก้านลงไปก่อนนะคะแล้วก็ใส่ใบลงไปนะคะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวนแวก็จะเอาแครอทใส่ตามลงไปนะคะเราจะใช้เวลาต้มไม่นานนะคะประมาณ1นาทีพอค่ะหลังจากนั้นนะคะนะแวก็จะเอามาน็อกน้ำเย็นนะคะเพื่อที่ว่าให้ผักปุยเลี้ยงแล้วก็แครอทมีสีที่สวยด้วยค่ะเดี๋ยวเราก็มาทำน้ำปรุงกันนะคะเครื่องปรุงมีแค่2อย่างค่ะน้ำตาลทรายนะแวใส่ไป2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็โชยุนะแวก็ใส่ไป2ช้อนโต๊ะนะคะคราวนี้เรามาคนให้น้ำตาลกับโชยุเนี่ยนะคะละลายเข้ากันดีก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนแวก็จะใส่งาที่ว่าเราบดมานะคะเดี๋ยวจะใส่รวมกันเลยค่ะเดี๋ยวเราก็คลุกงาให้เข้ากับน้ำเครื่องปรุงกันก่อนนะคะทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ผักทั้งหมดลงไปคลุกกันอีกรอบนึงค่ะ
เมนูนี้นะคะคนญี่ปุ่นเขาจะกินเป็นเครื่องเคียงนะคะแล้วก็เป็นเมนูผักมีประโยชน์ด้วยนะคะทั้งปวยเล้งแครอทแล้วก็งาขาวด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็บีบผักเอาน้ำออกให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วเราก็เอาผักเนี่ยนะคะมาคลุกน้ำเครื่องปรุงกันค่ะเราคลุกผักให้เข้ากับน้ำเครื่องปรุงนะคะคลุกเขาให้ทั่วนะคะก็เสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวนะแวะก็จะไปใส่จานกันเลยค่ะผักปวยเล้งแครอทคลุกงานะคะเราทำเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอาไปเข้าตู้เย็นนะคะเก็บได้นานถึง 3-4 วันเลยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบเมนูนี้นะคะจะลองเอาไปทำกันดูบ้างก็ได้นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปน้าแวะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ